คลิปนี้เล่าเรื่องกิ๊กแฟนคนไทยยม่องต่อจากคลิปที่แล้วเนาะยม่องขึ้นที่ว่าขึ้นไปกรุงเทพไปพะรามสี่ไปหาแฟนยม่องโดยที่บอกกับไปเคาะห้องเพิ่งกับเปิดประตูมากยม่องก็แนมมึงในห้องนอกห้องเสื้อผ้าผู้หญิงชุดชั้นในตากเต็มอยู่กันแบบเป็นหลำเป็นสันคือตั้งแต่ยม่องแยกกันทำงานกับแฟนยม่องยม่องก็อยู่อีกทีนึงอยู่อีกจังหวัดนึงแฟนยม่องอยู่กรุงเทพยม่องกับบ่ค่อยขึ้นไปหาเขามีแต่ทำงานชีวิตยม่องมีแต่ทำงานก็สิคิดว่าในความคิดของยม่องนี่คือเฮานี่ในเมื่อมีลูกมีผัวแล้วก็สิทำงานหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองบ่ได้คิดหยังแต่ว่าผู้ชายบ่คือกันจ้ะพี่น้องเขาอยู่กันเป็นหล่ำเป็นสันอยู่กันเป็นครอบครัวยม่องบัดนี้ผู้หญิงนั้นเป็นโอเปอเรเตอร์ยม่องพอผู้หญิงเลิกงานมากกราบบายยม่องก็ถามว่าหูบอว่าเขามีลูกมีผัวหูเบิร์ดเขาว่าเขาหูเบิร์ดแต่เขาหักเขาว่านั่นแหละยม่องก็เลยได้แต่ห้องหายบ่เฮ็ดหยังล่ะกะไปเยี่ยมลูกแล้วก็กลับบ้านไปทำงานต่อหลังจากนั้นก็มีความที่ว่าอาการหนักมาโดยตลอดยม่องกับพอหลายปีผ่านไปยม่องกับทำใจได้เด็กนิ่งจะว่าเขาแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นั่มก็มีคนบอกแต่ยม่องกับบอเฮ็ดอีหยังเขากับพี่น้องยม่องกับพญามขอเขายามาด้วยตลอดเขากับบอมมายาหายก็เลยบอกเขาว่าเจ้ายากับข่อยเจ้าจะได้ไปจดทะเบียนแต่งงานกับคนใหม่เจ้าต้องกระทั่งลูกสาวยม่องเรียนจบปริญญาแล้วก็ฝึกงานยม่องก็เลยขึ้นไปกรุงเทพแล้วก็โทรหาเขาสามีเก่ายม่องให้เอาคนมาเป็นพยานเอาลูกน้องมาเป็นพยานนํามาเซ็นยานั่นแหละก็ไปเส้นยาอยู่ในเขตหนึ่งเนาะบ่อยากเอ่ยซื้อเขตเขาเรียบร้อยจ้ะพี่น้องมึงยังมองแต่งงานกับเขาเนี่ยยังมองแต่งงานตั้งแต่เขาเป็นลูกกระจอกยังมองก็เป็นลูกกระจอกทำงานจนยังมองขึ้นตำแหน่งเขาก็ยังเป็นลูกกระจอกอยู่จนยังมองพาเขาไปฝากงานกับเจ้านายเก่ายังมองที่หูจักกันก่อนหน้านั่นเนาะนั่นล่ะเขาก็กลายเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตสูงมีลบไปตำแหน่งแล้วก็จนกระทั่งเขาทุกมือนี่คือเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทอันนะจ๊ะพี่น้องพวกรับเมาส์ก่อสร้างพวกอีหยังนี่ล่ะหลายอย่างมันนี่ทุกมือนี่ย่ามองบ่มีความรู้สึกว่าเครียดจังก็เห็นหน้าก็คุยกันได้คือบ่มีหยังจ้ะพี่น้องบัดย่ามเขามาเมืองงานมาดูแลงานทั้งนี่เขาก็เอาเงินมาให้พอยะมองใส่เอาเงินมาให้ยะมองใส่อยู่แต่ว่าเฮาบ่มีอีหยังคือเฮาคุยกันแบบเป็นเพื่อนก็จากกันด้วยดีจ้ะพี่น้องนั่นล่ะบ่มีอีหยังคุณของมองใจกันคือว่าเฮาอ่ะเฮ็ดบุญกับเขามาซ้ํานี่เนาะจ้ะพี่น้อง